เขาบอกว่าการที่จะเดินทางกลับมากรุงเทพตอนนี้เดี๋ยวคนจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งทางโคราชเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่คนเดินทางกลับไปเยอะมากแล้วก็จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งทางผบ.ตร.ค่ะทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้นะคะที่ลานย่าโมอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีด้วยเหมือนกันนะคะไปติดตามประชุมเรื่องของสถานการณ์การดูแลความปลอดภัยการจราจรในช่วงสงกรานต์นะคะก็ต้องบอกว่าโคราชเนี่ยถือว่าอุบัติเหตุเนี่ยปกติทุกปีจะอันดับต้นๆเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นทางผ่านของคนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาทางภาคอีสานแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีข่าวดีนะคะเพราะว่าสามารถลดอุบัติเหตุได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมตำรวจภูธรในจังหวัดภาค3ตำรวจทางหลวงเนี่ยเขาก็มีการรายงานนะคะถึงเรื่องของการจัดการจราจรในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ถือว่าทำได้ดีมีรายงานด้วยนะคะว่าประชาชนเริ่มเดินทางกลับเข้ากทม.การจราจรเริ่มหนาแน่นในเส้นทางถนนมิตรภาพตั้งแต่รอยต่อจังหวัดขอนแก่นเชื่อมต่อนครราชสีมาต่อเนื่องไปถึงช่วงกลางดงออกสู่จังหวัดสระบุรีทางหลวงหมายเลข24เนี่ยก็จะเริ่มหนาแน่นเนี่ยนะคะเขาก็มีการบอกมาด้วยเนี่ยนะคะว่าก็ต้องช่วยกันกวดขันกันหน่อยนะคะขณะเดียวกันปีนี้เรื่องของการเล่นน้ำสงกรานต์ในหลายพื้นที่ก็อาจจะทำให้สถิติอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจากเมาแล้วขับการขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยหรือว่านั่งท้ายรถกระบะทางตำรวจก็มีการปรับแผนเน้นตรวจเพิ่มตามชุมชนพื้นที่โดยรอบการจัดงานนะคะก็มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันเพื่อลดอุบัติเหตุค่ะขณะเดียวกันเนี่ยทางผบ.ตร.เองก็กล่าวขอบคุณชมเชยตำรวจภูธรภาค3รวมถึงตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาที่ใช้มาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุสถิติ4วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีผลดำเนินงานค่อนข้างดีเลยค่ะลดอุบัติเหตุได้ดีที่สุดเป็นอันดับ1ของประเทศในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค3นะคะเพราะฉะนั้นอีก3วันที่เหลือเขาก็สั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อคงสถิติที่ดีอย่างนี้ต่อไปและหลังเสร็จสิ้นการประชุมค่ะคณะของผบ.ตร.เองมีการลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดงานสงกรานต์ในพื้นที่โคราชบริเวณลานย่าโมก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะมีการกำหนดทางเข้าออกเวลาเล่นสงกรานต์แล้วก็เส้นทางฉุกเฉินต่างๆคดีต่างๆก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่พวกทะเลาะวิวาทนะคะรวมถึงเรื่องของการลักขโมยหรือว่าล้วงกระเป๋าขณะเดียวกันค่ะเขาก็มีการเตรียมพร้อมสำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพนะคะเรื่องของการระบายรถเส้นทางหลักต่างๆค่ะการเปิดช่องทางพิเศษจัดกำลังประจำจุดวิกฤตจัดการจราจรบริเวณสถานบริการน้ำมันด้วยไม่ให้ประชาชนเนี่ยไปใช้บริการจนมากเกินไปแล้วก็เกิดรถติดสะสมนะคะซึ่งทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ก็ขอฝากพี่น้องประชาชนที่กำลังจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพนะอย่าลืมตรวจสอบสภาพรถตรวจสอบสภาพร่างกายก่อนเดินทางถ้าง่วงก็ไปพักตามจุดบริการหรือว่าปั๊มน้ำมันมีเบอร์หมายเลขนะคะสำหรับขอความช่วยเหลือสายด่วนนะคะไม่ว่าจะเป็น191เบอร์1599หรือว่าตำรวจทางหลวง1193ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะทีนี้เรามาดูสภาพการจราจรบนถนนสายหลักผ่านจังหวัดโคราชกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้พบเลยนะคะว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2ที่ถนนมิตรภาพที่มาจากจังหวัดทางภาคอีสานมุ่งหน้าสู่เข้ากรุงเทพมหานครเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะแล้วก็มีรถติดสะสมในบางจุดที่เป็นทางร่วมทางแยกหลักที่มีสัญญาณไฟจราจรโดยช่วงจากอำเภอบ้านไผ่และอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเข้าเขตอำเภอศรีดาและอำเภอคงนะคะมีปริมาณรถติดสะสมสลับหยุดนิ่งแต่ว่าสามารถที่จะทำความเร็วได้อยู่ที่20ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงขอนแก่นและแขวงทางหลวงนครราชสีมานะคะก็ร่วมกันกับตำรวจทางหลวงขอนแก่นเปิดช่องทางพิเศษให้รถที่จะวิ่งเข้านครราชสีมาสามารถวิ่งสวนเลนในช่วงผ่านอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นแล้วก็อำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาเป็นระยะทางช่วงละ15กิโลเมตรเพื่อที่จะระบายปริมาณรถที่สะสมทีนี้มาถึงช่วงถนนมิตรภาพในช่วงกิโลเมตรที่75กันบ้างช่วงจุดนี้นะคะเป็นด้านล่างทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ M6 ผ่านลำตะคองสีคิ้ว
แล้วก็ศูนย์การส่งรัฐทหารอำเภอปากช่องตอนนี้นะคะปริมาณขาเข้ากรุงเทพค่อนข้างหนาแน่นแต่ว่ายังสามารถที่จะวิ่งได้อยู่สามารถทำความเร็วได้ประมาณ60ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนบางช่วงนะคะที่เป็นเส้นทางบรรจบกันกับมอเตอร์เวย์ M6 ก็สามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกันกับหยุดนิ่งขณะที่ช่วงบายพาสปากช่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็เริ่มที่จะเปิดช่องทางพิเศษแล้วส่วนทางด้านของเพจถนนมิตรภาพรถติดบอกด้วยมีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าถนนมิตรภาพช่วงกลางดงมุ่งหน้าสระบุรีตอนนี้รถหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการเนชั่นทันข่าวเช้าอยู่ตอนนี้สามารถที่จะติดตามรายการของเราได้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราน่าจะมีการรายงานตลอดทั้งวันนะคะในเรื่องของการเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเพื่อที่จะมากรุงเทพมหานครทีนี้อยากจะประชาสัมพันธ์กันนิดนึงคือถ้าประชาชนนะคะที่มาจากทางภาคเหนือสามารถที่จะใช้ทางเลี่ยงตรงบริเวณถนนบางปะหันได้ตรงที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะส่วนที่มาจากโคราชสามารถที่จะสามารถที่จะขึ้นไปทางปักธงชัยแล้วก็มาที่กระบินบุรีได้ก็สามารถที่จะไปในทางเลี่ยงได้ด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามเส้นทางการจราจรให้ดีนะคะคุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าค่ำคืนวันนี้หรือเย็นนี้น่าจะติดหนักเพราะว่าตั้งแต่เช้าที่คนเริ่มออกเดินทางกันนะรถก็เริ่มติดกันแล้วในหลายจุดนะคะ